ยังมาต่อกันค่ะกับเรื่องของการจัดการในท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยก็ต้องรับผู้ป่วยโควิดเข้าไปสู่จังหวัดของตนเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการบริหารจัดการด้วยนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เลยออกมากำชับให้ทุกจังหวัดค่ะลงงบสู่ท้องถิ่นนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วยทุกอย่างเนี่ยต้องยึดตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้และหากพบว่ามีการโกงนะคะขู่เลยค่ะบอกว่าจะฟันไม่เลี้ยงทางวินัยและอาญาค่ะนายฉัตรชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้แจ้งให้ทุกจังหวัดที่เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเพื่อนำไปจ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเงินเหลือจ่ายนะคะและให้การใช้จ่ายงบประมาณนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของประชาชนและพึงระมัดระวังกลุ่มบุคคลที่จะกระทำการโดยไม่สุจริตแอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อกระทำการอื่นใดซึ่งไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมายขาดหลักธรรมาภิบาลดังนั้นเนี่ยจึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะให้แจ้งกำชับนะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและก็เป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะนอกจากนี้ก็เปิดโอกาสนะคะให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมด้วยโดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการการมีส่วนร่วมของประชาชนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นสำคัญในกรณีที่พบข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่สอบไปในทางไม่สุจริตนะคะก็อาจจะมีการทุจริตเนี่ยนะคะต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยหรือมีการแอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์จากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั่นก็คือเงินเหลือจ่ายนั่นเองให้รีบดำเนินการทางวินัยค่ะทั้งทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะพร้อมทั้งรายงานให้กับกระทรวงมหาดไทยได้ทราบต่อไปด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบสัญญาณนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นนะคะเจอกันอีกรอบก็จะมีการแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับในส่วนนี้ค่ะช่วงเวลานี้ทีมข่าว News 1ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ